ป็นแบบรายการใหญ่รางวัลมันก็ใหญ่ค่ะแต่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมโอ้ตื่นเต้นครับวันนี้นี่บอกได้เลยว่าร่างกายไม่พร้อมนั่นเองอยากไอแต่หัวใจผมเต็มร้อยครับวันนี้และตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆต้องเตรียมตัวขึ้นเวทีเพื่อปลดปล่อยความสามารถที่แท้จริงให้คณะกรรมการได้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับก็คาดหวังนะคะว่าในอนาคตก็หวังว่าอาจจะได้เจอน้องๆที่นั่งอยู่วันนี้เดินไปเดินมาแล้วก็เจอกันในที่สปริงนิวส์เหมือนกันนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะน้องทุกๆคนขอบพระคุณคณะกรรมการแล้วก็ที่สำคัญที่สุดโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะก็ต้องขอบพระคุณทางบุญรอดแล้วก็ลีโอฟันมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะกำลังทำสมาธิครับตอนนี้ตื่นเต้นมากครับ